ครับกลับเข้ามาเบรกสุดท้ายของรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691 True Knowledge ช่อง74นะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตอนนี้ข้อความนะครับแล้วก็ขอบคุณเบนซ์ TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นขอบคุณพิทแอนด์โกศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์จาก X1R หัวเชื้อน้ำมันเครื่องที่ได้รับการรับรองจากองค์การนาซาขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับมารับสายนะครับวันนี้รับสายกัน5เบรกเลยโทรเข้ามาได้เลยนะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถมาดู SUV กันมาดูนะครับเขาถามว่าใช้รถในทางคดเคี้ยวนะครับแต่เป็นทางลาดยางเป็นส่วนใหญ่ขับรถไม่เร็วครับ8 90แล้วก็อยากได้รถที่มีแรงดีปล่อยคลัตช์แล้วคลานได้เลยมี walking speed ที่ดีบอดี้เล็กๆแคบสั้นมุดในเมืองได้ง่ายบรรทุกสัมภาระเล็กน้อยมือ2ก็พอครับรุ่นไหนดีเหมาะสมสุดครับไม่ได้บอกงบนะเขาใช้คำว่าอะไรปล่อยคลัตช์แล้วมี walking speed ครับแสดงว่าเดิมคลานเดินได้เลยแสดงว่าขับรถเกียร์ธรรมดาอยู่เดิมรถเกียร์ธรรมดาเครื่องดีเซลด้วยจริงๆที่เขาบอกมานี่อะไรรู้ไหมเข้าแก๊ปที่สุดเลยนะSubaru XV เล็กๆสั้นๆขับเคลื่อน4ล้อใช้ทางคดเคี้ยวตอบโจทย์นะใช่นะแล้วขับรถไม่เร็วด้วยขับรถไม่เร็วเนี่ยไปเรื่อยๆสบายๆช่วงล่างสมรรถนะเหลือเฟือวิ่งทางโค้งดีนะครับXV ตอบโจทย์เสนอไป1คันมีคันอื่นอีกไหมก็ตอนแรกผมมองไปที่สปอร์ตี้เลยนะอ๋อแบบสไตล์เป็นออฟโรดเลยอ๋อเป็นออฟโรดเลยก็อันนี้เขาบอกวิ่งถนนดำไหมเหรอถนนดำเป็นส่วนใหญ่ใช่ครับถนนดำส่วนใหญ่พอแล้วเป็นสปอร์ตี้วิ่งกระเด้งกระดอนหัวสั่นหัวคอนนะไม่ไหวหรอกมันช่วงล่างมันแข็งไปแล้วมันอันนั้นคือฮาร์ดคอร์เลยลุยหนักไปใช่ครับถ้าแบบนี้นะลุยได้ XV จบเลยครับถามว่ารถประเภทไหนบ้างที่กรมการขนส่งทางบกบังคับให้ติดตั้ง GPS tagging ครับตอนนี้น่าจะบังคับแต่รถโดยสารรถสาธารณะครับสาธารณะกลุ่มรถสาธารณะนะครับตอนนี้นะครับที่เจ้าที่ผมรู้นะที่ต้องติด GPS tagging คือรถที่ทำงานเกี่ยวกับการขนส่งทางการเงินครับรถน้ำมันรถที่ขนพวกน้ำมันพวกนี้มี GPS tagging ครับวัตถุอันตรายวัตถุอันตรายมี GPS tagging แล้วก็รถขนส่งโดยสารขนาดใหญ่ครับมี GPS tagging แล้วก็เดี๋ยวมันจะลามลงไปในพวกแบบรถเล็กๆละมั้งจริงๆแท็กซี่มีติดทุกคันก็ดีนะผู้หญิงนั่งก็ปลอดภัยรู้ได้คันนี้ไปที่ไหนยังไงแล้วมีแอปให้ใช้นะสมมุติว่าขึ้นแท็กซี่ทะเบียนนี้ไปกดเข้าไปดูได้ตอนนี้วิ่งไปเส้นทางไหนยังไงใช่ผมว่าเวิร์กนะก็ให้ญาติพี่น้องดูด้วยว่าวิ่งกลับมาตรงถึงบ้านหรือเปล่าแต่มันจะย้อนกลับมาหาเราเวลาเรานั่งแท็กซี่ไปไหนรู้หมดเลยนะมันก็มีหลายแง่มุมนะเรื่อง GPS เนี่ยนะก็ตอนนี้มีกลุ่มที่บริการเหมือนแท็กซี่ที่เป็นเรียกด้วยแอปเนี่ยพวกแกร็บแท็กซี่ทั้งหลายอ่ะพวกนี้ก็จะเป็นก็มีเหมือนกันมีอยู่แล้วแต่ถ้ามีในแท็กซี่ทั่วไปอ่ะพี่มองถึงแท็กซี่ทั่วไปเนี่ยควรจะมีมันหนึ่งในเรื่องได้เรื่องของความปลอดภัยด้วยก็ถ้ามีก็น่าจะวางมาตรการให้ผ่านผู้ให้บริการที่มีการควบคุมเรื่องความเร็วเรื่องเส้นทางอะไรด้วยก็จะใช้งานได้ครอบคลุมกว่าใช่ครับมาดูเอสเอ็มไอกันเขาถามว่ามีวิธีป้องกันแมวขึ้นไปนอนบนหลังคารถไหมคะโอ้โหก็ต้องเลี้ยงหมาครับจะได้ไม่มีแมวโอ้โหคราวนี้อาจจะฟัดกันรถเละเลยเพราะว่าตะกุยไม่หรอกพอแมวลงหมาขึ้นไปแทนหมานี่ยังพูดรู้เรื่องนะแมวมันพูดไม่รู้เรื่องนะสังเกตป่ะแต่คนที่เลี้ยงแมวหรือจะเครื่องเอาคือมันพูดยากอ่ะเอาครับให้อยู่ตรงไหนมันอยู่ที่ไหนอะแมวมันเหมือนหมาก็ทางที่ดีก็เอาผ้าคลุมรถคลุมซะอุ่นอีกขึ้นไปนอนสบายเลยคราวนี้เรื่องยากมากเลยเรื่องเนี้ยแต่ข้อดีคืออะไรไหมหนูไม่มีหนูมากัดสายไฟรถสบายใจได้แมวเฝ้าอยู่เพราะมันก็เปิดทางให้หนูเข้าไปกัดใช่ป่ะนะอย่างนั้นเหรอเฮ้ยถ้ามีแมวอยู่หนูไม่มาแล้วเนาะใช่ข้อนี้ครับแอสตันมาร์ตินแวนเทจนะครับ V8 เติมแก๊สโซฮอลได้ไหมครับก็ถ้ามาใช้เมืองไทยก็ต้องเติมแก๊สโซฮอลมันไม่มีน้ำมันเลยให้เติมอ่ะถามว่าเติมได้ไหมก็เติมได้อ่ะก็นี่ไฮฟอร์ดก็สุขนิดเฟอร์รารี่ลัมโบที่วิ่งกันอยู่ผมว่าก็สเปคระบุว่ารองรับครับแต่ว่าเจ้าของส่วนใหญ่ก็อยากจะใช้ที่ดีกว่านี้ก็เลือกที่จะไปเติมเบนซิน95 95หรือไปหาน้ำมันออกเทนสูงๆมีอยู่ไม่กี่ปั๊มแถวนี้นะเติมกัน
มาดูข้อนี้เจ้าของบริษัทครับที่ทำงานอยู่จะขายรถ Chevrolet Opta 1.6 Auto ปี05ให้ครับราคา 101,000 วิ่งมา 40,000 กว่ากิโลเมตรน้อยมากครับในเมืองเชียงใหม่น่าซื้อไหมครับวิ่งน้อยครับถ้าทางก็น่าจะสภาพดีราคาเท่าไหร่อ่ะ 101,000 เดียว 101,000 Opta ตลาดอยู่ที่ประมาณ 150,000-160,000 นะฮะถ้ารถสวยก็โอเคนะครับ100,000ถ้าคิดว่าจะเอารถคันนี้นะเพราะในงบ100,000มันก็มีตัวเลือกอื่นไหมล่ะเต้าโอเคดูดีนะแสนคุ้มนะได้อยู่ไม่น้อยแล้วรถบริษัทก็น่าจะเซอร์วิสถึงนะนะครับข้อนี้นะครับตั้งใจไว้ว่าจะออกรถใหม่สักคันครับเล็ง BMW 420i ไว้แต่ไปถามทุกศูนย์เลยเขาบอกว่ามีแต่420ดีแบบนี้ไม่ชอบเสียงแต่ว่าไปถามทุกที่แล้วก็ไม่มีแบบนี้สั่งได้ไหมครับก็จริงๆ BM Thailand รับสั่งนะครับอาจจะใช้วิธีการเปิดดูชื่อของดีลเลอร์สาขาแล้วก็ลองโทรตรวจเช็คดูนะครับที่มีรถตัวเบนซินเหลืออยู่เพราะตอนที่ออกมาทีแรกมีเบนซินด้วยมีคู่ไอกับดีครับแล้วตอนหลังๆมันขายไม่ได้ไงก็เลย มีแต่ดีเซลจริงมันขายไม่ได้ทั้งคู่แล้วยอดก็ไม่ได้พอดีนะซีรีส์4เนี่ยพอเปรียบเทียบราคาแล้วนะครับก็จริงๆหลายๆเจ้าที่มีการสต็อกรถเยอะๆนะครับอย่างมิลเลนเนียมหรือว่าฝั่งของ Performance Motor แล้วก็ของฝั่งเยอรมันออโต้นะครับเจ้าใหญ่เนี่ยมีหลายสาขาเพราะนั้นเนี่ยลองเช็คดูผมคิดว่าน่าจะมีครับใช้วิธีการโทรไม่ต้องเดินทางโทรไปหลายๆที่ดูครับลองหาดูมาดู SMS อีกสักข้อขออีกสักข้อแล้วกันครับงบ1ล้านครับอยากได้มินิครับน่าเล่นไหมได้ประมาณปีไหนล้านนึงครับมินิตัวไหนได้บ้างโหเยอะแยะเลยนะตอนแรก R3 R6 R3 เก่าไปไหมแต่เขาเก็บกันนะเพราะมันตัวแรกถ้าคนเล่นใช่ไหมในกรณีที่คนเล่นแล้วได้ R3 เบิกประทุนตัวแรกด้วยร้านหนึ่งได้ครับแต่ถ้าเอาใช้งานแนะนำต้องคนอย่างเราต้องเป็น56นะก็ต้อง56ขึ้นมาเพราะว่า53ถ้าไม่ได้ตั้งใจเก็บจริงก็ถ้าเล่น S ก็จะโดนซูเปอร์ชาร์จนี่ถ้าเกิดขับธรรมดาก็จะโดนเรื่องของเกียร์ด้วยนะครับถ้าขยับขึ้นมา56ปัญหาเรื่องเกียร์น้อยมากละไม่มีเหมือนตัว53จุดที่2ถ้าเกิดในงบล้านต้นตอนนี้เนี่ยบอดี้56ส่วนใหญ่จะเป็นบอดี้แฮชแบ็กที่เป็น3ประตูมินิวันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถ้าเกิดรุ่นที่จะเล่นในงบล้านขยับมาล้านต้นๆ นิดนึงสามารถที่จะเล่นตัวคูปได้อีกรุ่นนึงเหมือนกันครับตัวคูปก็เป็นรุ่นที่ราคาลงมาเยอะราคาตกแล้วก็ถ้าเกิดจะเล่นให้สไตล์แตกต่างก็น่าเล่นครับพี่โบ๊ทราคา Ford Ranger หัวเดียวปรับราคาแล้วครับแล้วครับขึ้นมาเป็น949ใช่ฮะโอ้โหพี่บอสไปเชียร์มากครับบอกรถเจ๋งรถเจ๋งก็ฟอร์ดปรับราคาแล้วรถแรกนั่นคือหมดตั้งแต่ช่วงของการเปิดแล้วก็ส่งมอบรถพอครบแล้วก็หมดไปเลยครับนะฮะช่วงที่เป็นช่วงสั้นนะครับรถช่วงสั้นนี่พูดถึงตัวฟอร์ดหัวเดียวซีโฟวีประมาณ 5-600 คันเองครับสำหรับรถแรกก็ตอนนี้มีรถ2ออกมาแล้วก็ให้เปิดให้จองกันไม่ได้เนี่ยเครียดแล้วเนี่ยก็โอ้ราคา9กว่าจับไม่ได้แล้วครับเนี่ยเขาบอก949ล่าสุดเมื่อกี้มีคนให้ข้อมูลมาโอ้เซ็งเลยของดีแพงซะงั้นรุ่นนี้ซื้อตอน 700,000 กว่าซะก็ดีใช่แต่ตอนนั้นก็คือเต็มตั้งแต่แรกแล้วล็อตแรกเนี่ยอยู่บนถนนศรีนครินทร์ครึ่งเลยครับจองไว้ก็ไม่ต้องบอกว่าใครนะถนนศรีนครินทร์รู้อยู่แล้วใช่ครับซื้อไปครึ่งขาออกขาเข้านะครับศรีนครินทร์ขาเข้าครึ่งหนึ่งอ่ะไปดูเรื่องราวของพรมกระดุมหน่อยเราปิดท้ายด้วยพรมกระดุมใช่ไหมวันนี้จ้ะอ่ะกับสปีดชาแนลร่วมกับโรงงานที่ผลิตนะครับแล้วก็จัดทำพรมกระดุมให้คุณชมได้ใช้กันในราคาที่เรียกว่าไม่แพงกับคุณภาพที่ได้นะครับก็เรียกว่าเอาไปใช้กันได้ในช่วงหน้าฝนตกอย่างนี้นะครับไม่เฉอะแฉะดูแลรักษารถง่ายวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราทั้ง4คนลาไปก่อนพบกันใหม่กับรายการสปีดท็อกรายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีแฟนๆช่องสปีดชาแนลโซลูชั่น691นะครับวันนี้เราจะนำโปรดักต์ดีๆมานำเสนอครับก็คือเรื่องราวของพรมปูพื้นรถครับทุกคนที่ดูเราอยู่ต้องมีรถใช้แน่นอนถูกต้องอย่างน้อยบ้านละคันละเดี๋ยวนี้บ้านนึงมากกว่าละคันอีกแต่อันนี้เป็นพรมสำเร็จรูปที่เหนือกว่าพรมปูพื้นธรรมดาเพราะว่าเป็นพรมเข้ารูปครับผมทั้งคันนะฮะใช้คำว่าพรมเข้ารูปทั้งคัน
ก็คืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับตัวเนี้ยเต้าเนื้อพรมปูพื้นตัวนี้ที่เป็นยางตัวเนี้ยเขาเรียกพรมกระดุมพรมกระดุมชื่อเขาพรมกระดุมผลิตมาจากยางที่ใช้ชื่อว่า EVA EVA ซึ่งมีคุณภาพสูงแล้วก็คงทนครับผู้ชมอาจจะเคยเห็นมีพรมสำเร็จรูปแบบนี้ที่ขายเป็นเขาเรียกพรมปูพื้น4แผ่นวางรองพื้น4แผ่นสำเร็จรูปใช่ของรถรุ่นไหนก็ว่ากันไปใส่ตามรุ่นไปแต่อันนี้ที่เรานำเสนอเป็นต้องบอกเป็นงานคัสตอมครับที่สั่งตัดพิเศษเข้ารูปเฉพาะรถแต่ละรุ่นแต่ละคันด้านหลังนะฮะก็เป็นยางตุ่มที่ไว้สำหรับกันลื่นเพราะไม่งั้นถ้าไอ้พรมสำเร็จรูปที่วางเนี่ยพอเราขาเหยียบไปผมจะเลื่อนหน้าถอยหลังลำคาญยางตัวนี้มาจากประเทศมาเลเซียนะนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเรามีนี่ครับสำหรับคนขับเขาจะมีที่วางรองส้นเท้าแผ่นกันลื่นเวลาวางเท้าเวลาวางเท้าเป็นแผ่นรองส้นเท้าเพราะถ้าเกิดเราใช้เป็นนานๆมันจะสึกเร็วต้องบอกตัวแผ่นยางวัสดุที่วอดบอกเมื่อกี้เนี่ยตัวกระดุมอันนี้เป็นเกรดดีเพราะว่าเกรดดีๆเนี่ยงานพวกนี้จะคุณภาพมันจะมีไม่ได้ผลิตมาจากของที่มีตำหนิหรือว่าไม่ได้ผลิตมาจากของเหลือใช้อย่างบางคนเขาบอกว่าเอ๊ะเป็นเอามาจากของเหลือใช้ไม่ใช่ อันนี้เราสั่งขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นพลาสติก EVA ครับนะครับเป็นยาง EVA แล้วก็อันนี้เกรดเดียวกับพื้นรองเท้าเลยมันจะมียางอีกอันที่เป็นวัสดุรีไซเคิลยางพวกนี้จะไม่มีความคงทนใช้ไปแป๊บเดียวขาดสึกหลุดนะครับและที่สำคัญมีเฉดสีให้คุณผู้ชมเลือกถึง11เฉดสีนะฮะเอาง่ายคุณผู้ชมอยากได้แบบไหนคัสตอมมาเลยแล้วเขาบอกว่าให้เป็นพื้นสีสมมติว่าอันนี้พื้นสีน้ำตาลขอบจะเป็นขอบดำได้แดงก็ได้ได้หมดมันจะพื้นจริงๆแล้วตัวพรมเนี่ยมี11เฉดสีนะครับแล้วก็ตัวขอบก็เหมือนกันก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลือกให้เหมาะสมกับตามที่ใจต้องการเลยอยากได้แบบไหนจะเดินได้สีอะไรสั่งได้หมดและที่สำคัญนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าพรมตัวนี้มันไม่ธรรมดาสิ่งที่เราทำมาที่เป็นเทเลเมตรคือปกติเขาจะขายแค่4ชิ้นแต่เนี้ยที่มีช่องว่างถ้ารถขับหลังอันนี้ก็วางบนเพลาแต่ด้านข้างด้านข้างรถบางรุ่นนะข้างพื้นรถที่ว่างด้านข้างก็จะแปะด้านข้างเข้าไปครบเลยให้เต็มจริงๆแล้วพรมในรถทั่วไปก็จะมีตัวที่เป็นพรมจริงๆที่มาจากรถติดมากับรถจากโรงงานเป็นตัวพรมที่เราเห็นอยู่พรมตัวนี้ทำความสะอาดยากเวลาเลอะฝนโดนน้ำก็จะโอ้โหซักความสะอาดหรือออกยากหรือว่าบางคนก็ใช้ผ้ายางธรรมดาปูผ้ายางตัวนี้ก็จะวางไม่เข้ารูปพรมพวกนี้สั่งตัดมันจะขวางแล้วเข้ารูปจะไม่มีปัญหาโก่งงอหรือว่าเข้าไปขัดใต้เบรกอันตรายด้วยนะใช่ไปเวลาขับรถนานๆแล้วพรมมันเลื่อนถลายเข้าไปอยู่ใต้คันเร่งวิธีใช้ก็คือดึงพรมเดิมของนั้นออกให้เหลือแต่พรมพื้นรถเอาไว้ก็เอานี่ปูเข้าไปแทนยังไม่ต้องไปปูทับ2ชั้น3ชั้นนะฮะเอานี่เข้าไปวางชุดเดียวเลยแล้วก็บอกว่าราคาวันนี้เราจัดให้เป็นราคาพิเศษสำหรับคุณผู้ชมที่ดูของเราราคาเราจะแบ่งเป็น3ไซส์เก๋งรถกระบะรถเก๋งรถกระบะกระบะ4ประตูกระบะ4ประตูกระบะแคปเราขายราคาเดียวกันหมดคือ 1,800 บาทครับนะครับรถ SUV PPVพวกตระกูลแบบ Forester XV Harrier Fortuner Pajero Sport อะไรก็ว่าไป Pajero Sport เนี่ยก็คือ 2,800 บาทรถตู้ก็คือราคาเดียว 4,800 บาทครับนี่ปูเต็มคันนะฮะรถเก๋งเนี่ยถ้าเกิดว่าในฝากระโปรงท้ายถ้าท่านจะเพิ่มก็คือเพิ่มชิ้นละ700บาทสำหรับฝากระโปรงท้ายในฝากระโปรงท้ายได้ครับถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์0985562596จริงๆแล้วสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศด้วยนะแต่ก็คิดค่าจัดส่งต่างหากตามน้ำหนักของตัวสินค้าที่เลือกมานะครับสนใจโทรครับ0985562596รีบโทรเข้ามานะคุณผู้ชมเพราะว่าของเรานี่ก็ต้องบอกว่าเรียกว่าทำจำนวนจำกัดเหมือนกันเพราะว่าราคานี้ขอราคาเข้ามาเป็นพิเศษก็หวังว่ารถท่านจะมีพรมสวยๆปูแล้วก็ถ้าสร้างความโดดเด่นแล้วก็ความสวยงามในรถของท่านนอกจากนี้ในเรื่องราวของความสะอาดซะด้วยกับพรมที่เราคัดสรรมากับพรมปูพื้นของเราครับพวกเราเพื่อพวกเราชาวสปีดชาแนลครับรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณนะ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 ไปพร้อม